เนาะเขาจะชอบตัดนี่น่ารักเนาะสวัสดีนะคะวันนี้สวัสดี2ช่องทางเลยนะเสียงอาจจะกล้องนิดนึงนะเพราะเขาใส่เฟซชิลแบบนี้นะคะวันนี้นะคะครูนะจะมาสอนทำเค้กตัวแต่งเรียกได้ว่าตัวแต่งเป็นตัวอักษรเนาะเป็นแบบง่ายๆนะใครที่ยังทำเค้กไม่เป็นไม่ต้องห่วงนะก่อนหน้านี้ก็มีอัดคลิปการทำเค้กไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะมาลงให้นะในทั้งสองช่องทางนะคะก็ปูมีตัวนี้จะทำเป็นตัวอัลฟาเบตนะเป็นตัวอัลฟาเบตตัวต่างๆนะคะจริงๆแล้วเราสามารถปริ้นตัวอักษรในคอมมาทาหรือว่าสเก็ตเอาก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถสั่งซื้อไอ้พิมพ์พวกนี้อะไรอย่างเงี้ยได้มันจะทำให้เรานะทำงานง่ายขึ้นอันนี้เขามาเป็นเซตเลยนะทุกคนตัวอักษรแบบเป็นอย่างนี้เลยอะคือกูรู้เลยว่าเอ้ยกูจะต้องปกเค้กไซส์ไหนแบบไหนเพราะว่าพิมพ์มันชัดเจนแล้วแต่ถ้าใครเพิ่งเริ่มฝึกมือแล้วแบบว่ายังไม่ได้อยากจะซื้อของเยอะแยะนะแนะนำให้ปริ้นออกมาก่อนก็ได้ถ้าเรายังไม่แน่ใจนะเราสามารถปริ้นออกมาก่อนแล้วก็วางภาพแล้วเราก็ตัดละนะมีดที่เราใช้สไลด์เค้กจะเป็นมีดฟันเลื่อยแบบนี้นะเป็นมีดฟันเลื่อยเราจะไม่ได้ใช้เค้กมีดแบบมีดเรียบๆแบบนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดมันเรียบเนี่ยมันจะสไลด์เค้กได้ไม่สวยเนาะเค้กมันก็จะแบบว่ายู่อ่ะทุกคนเขาจะเรียกว่าเวลาตัดเค้กมันก็จะเลื่อยไปตามเนาะเพราะว่ายึดโดยเฉพาะเค้กชิปก้อนซึ่งเนื้อมันจะนุ่มมากนะคะสไลด์ออกไปก่อนไกด์ไลน์รอบเค้กนะไกด์ไลน์รอบเค้กไปก่อนนะแบบนี้เลยฮะแล้วเราก็ค่อยๆเลื่อยมีดลงถ้าใครยังมือใหม่อย่าเพิ่งถอยกลับนะเลื่อยลงแล้วหมุนเลื่อยลงแล้วเราก็หมุนแบบนี้อย่าเพิ่งหมุนก็ได้เลื่อยลงก่อนอย่างนี้แล้วเราก็ค่อยหมุนนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเก่งแล้วนะทุกคนเราจะค่อยๆสไลด์แบบนี้นะคะค่อยๆสไลด์แบบนี้อ่ะเราเอาแผ่นแรกออกไปเลยออกไปก่อนนี่ใกล้เฉยๆแบบนี้ปึ๊บให้มันเท่ากันที่ว่านี่คือบรรจบกันสองฝั่งเห็นไหมพอบรรจบกันแล้วสังเกตมีดกูนะคะมีดกูจะจากข้างล่างจะเลื่อยขึ้นข้างบนแบบนี้ปึ๊บหมุนเลื่อยลงปึ๊บอย่าเพิ่งเลื่อยขึ้นนะถ้าเกิดมือใหม่อ่ะหมุนหนึ่งก่อนแล้วก็เลื่อยลงหมุนให้มันอยู่ปลายมีดแล้วเราก็ค่อยๆเลื่อนแบบนี้เค้กชิปก้อนปกติมันจะนุ่มมากเห็นไหมมันจะแบบมันจะนุ่มมากนะคะตอนนี้เราได้เค้กมา2ชั้นแบบนี้เรียบร้อยนะคะต่อไปสิ่งที่เราจะทำต่อไปคือวันนี้ทดลองเค้กตัวอักษรที่มันแบบไซส์เล็กที่สุดในชีวิตก็คือไซส์แค่1ปอนด์นะว่ามันจะทำได้ไหมนะมันจะทำได้ไหมอยากลองเพราะว่าถ้ามันทำได้นั่นหมายความว่าเราก็ตอบโจทย์ได้อีกช่องทางนึงถูกไหมได้อีกช่องทางนึงได้สำหรับแบบว่าใครที่อยากจะกินเค้กแค่แบบ1ปอนด์แบบนั้นเนาะแล้วก็ราคาขายที่เราจะขายสามารถขายได้นะมันจะอาจจะถูกกว่า2ปอนด์นิดหน่อยเพราะยังไงซะเราก็ต้องทำงานเหมือนกันถูกไหมแต่เราสามารถตอบโจทย์เขาได้นะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาทาบนะถ้าเกิดใครไม่มีตัวนี้สามารถปริ้นตัวอักษรมาทาบได้แต่ถ้าเกิดใครไกด์ไลน์สมมติอย่างตัวพีเนี่ยเราก็รู้เนาะเราเขียนตัวพีได้ป่ะเราก็ไกด์ไลน์นี่แล้วเราก็แบบนี้เลยก็ยังได้เหมือนกันนะนี่อย่างเงี้ยขอไปก่อนขอบเค้กที่แข็งๆสีน้ำตาลนะคะสไลด์ออกก่อนตรงกลางเลยต่อไปมีโคมไซรัปจริงๆเค้กที่เพิ่งอบออกมาแล้วแบบว่าสมมติแต่งเบอร์เลยแบบนี้ทำที่บ้านทาเลยไซรัปไม่จำเป็นจากนั้นไปที่ครีมกันตัวครีมตัวนี้เราสามารถใช้วิปปิ้งครีมก็ได้บัตเตอร์ครีมก็ได้นะคะใช้ได้หมดเลยแต่ขึ้นอยู่กับว่าเวลาที่เราแต่งอะไรอย่างสมมติวันนี้คุณ
ผลไม้ก็ใช้ได้สองแบบเลยแต่ถ้าวันไหนครูจะแต่งงานไม่ใช่แต่งงานนะจะแต่งงานน้ำตาลฟองดองอันนั้นจะต้องใช้ตัวบัตเตอร์ครีมนะคะเราจะไม่ได้ใช้ตัวพิ้งถึงเนาะเพราะว่าน้ำตาลฟองดองจะอยู่บนพิ้งถึงนี่แหละนะคะใส่พอเท่าที่เรามีแรงในการปิดถูกไหมเช่นสมมติเราดันถุงมาแบบนี้นะวิธีการก็คือเราจีบเนาะอย่าดันถุงนี้เราก็พันเข้าในชีแบบนี้พันเข้าในชีแบบนี้นะแล้วเราก็ค่อยๆบีบหัดบีบก่อนก็ได้นะเราจะบีบเป็นทรงกลมเนาะทรงกลมสวยๆเนี่ยเราก็หัดปึ้งเดี๋ยวยกขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็ยกขึ้นมาหัดบีบใส่ถาดก่อนก็ได้ใส่พายก่อนก็ได้แล้วเราค่อยมาลงของจริงเราจะบีบเรียงกันไปเลยนะคะซึ่งขอบด้านข้างเนี่ยเราไม่ปิดเราเปลือยขอบนะคะบีบเรียงกันไปเลยวางเขาแบบนี้เค้กของเราจะดูสูงขึ้นมาทันทีอันนี้แน่นเห็นไหมจะน่ารักขึ้นมาทันทีน่ารักเนาะพูดถึง1ปอนด์ก็ได้นะแต่จะมีบางตัวอักษรเนาะไม่ได้ W M อะไรที่มันใหญ่ๆมันจะไม่ได้มันจะไม่พอถ้าบนนี้ต้องสวยก่อนนะอันนี้เป็นหัวกลมธรรมดาซึ่งปึ๊บถามว่าพี่ไม่สวยทั้งหมดได้ไหมได้เดี๋ยวมาแต่งไม่มีอะไรแก้ไขไม่ได้นะคะปัดเสร็จแล้วพอได้มาแบบนี้เสร็จแล้วต่อไปสิ่งที่เราทำต่อไปคือเราจะแต่งตัวผลไม้ซึ่งตัวผลไม้เนี่ยอยากจะบอกว่าเราเลือกไม่ได้เพราะบางทีเนี่ยกล่องมาแต่ละกล่องเนี่ยผลไม้ไม่เท่ากันเนาะผลไม้ไม่มีไซส์ที่เท่ากันเลยในแต่ละหน้าในแต่ละกล่องเพราะฉะนั้นหาเลือกเอาที่แบบเหมาะสมกับเค้กที่เรามีมากที่สุดแล้วกันเอาเป็นว่าวันนี้เราทำเค้กแค่ไซส์หนึ่งปอนด์สตรอเบอรี่ที่กูซื้อมาคือลูกใหญ่ตรงนี้ลูกใหญ่มากมันลูกใหญ่ถ้าวางอันนึงมันเป็นเค้กไปแล้วเนาะกูก็พยายามหั่นให้มันเล็กลงแบบนี้คือหั่นซีสไตล์นะแต่ว่าอยากให้ไม่เล็กเกินไปไม่ซอยเนาะไม่ซอยให้มันเล็กจนเกินไปเนาะอันนี้เราวางไปก่อนตำแหน่งที่เราวางนะเวลาที่เราแต่งเค้กนะคะตำแหน่งที่เราวางยักให้เป็นตำแหน่งตัวใหญ่ก่อนอย่างเช่นอันนี้เต็มรูปวางไปก่อนนะคะเสร็จแล้วปุ๊บก็จะวางตำแหน่งต่อไปขึ้นอันอย่างนี้วางไปก่อนมันจะอลังการมากสตรอเบอรี่ผลใหญ่มากนะคะวางไปก่อนแบบนี้ค่อยๆวางไปทีละนิดคือแค่เห็นแค่นี้ก็แบบว่าถ้ามีสตรอเบอรี่ข้างบนก็อร่อยแล้วนะเวลากินเค้กกับสตรอเบอรี่มันจะแบบว่าหวานอมเปรี้ยวจะอร่อยมากบางชิ้นเราก็ตัดเป็นแว่นบางชิ้นเราก็ตัดเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นท่อนอย่างเงี้ยอันนี้แล้วแต่เราแต่ขอให้มันแบบว่ามีเนื้อมีหนังนิดนึงอย่าซอยหยิบเลยไม่เอาไม่ซอยหยิบนะก็แต่งให้เต็มมากต่อเนื่องกันให้มันได้เสร็จแล้วค่ะสิ่งที่เราจะทำต่อไปคือเราจะวางบลูเบอรี่นะคะในตำแหน่งไหนคะในตำแหน่งที่เขาเป็นรูค่ะตำแหน่งรอยต่อของผลไม้เนาะที่เขาเป็นรูอยากจะบอกว่าบลูเบอรี่วันนี้ก็ลูกใหญ่มากคือแบบว่าตอนที่เราหาลูกใหญ่เนี่ยไม่เจอนะแต่ตอนที่แบบว่าเราไม่ได้หาเนี่ยจะเจอนี่ยังไม่ทันอิ่มผลไม้เลยนะคะน้องเต็มแล้วน้องไม่บอกด้านล่างวางนิดนึงตกแต่งเพิ่มเติมแต้มชิมหน่อย
เราก็วางเพิ่มเติมลงไปนะวางกองสตอรี่ลงไปนิดนึง8ทีนะทุกคนอย่างเงี้ย8ทีแล้วเราก็วางแต่งเขาลงไปด้านข้างเราก็ต้องเติมครีมเข้าไปด้วยนะพอได้อย่างนี้ปุ๊บสิ่งที่เราจะทำต่อได้ให้มันดูอลังการมากขึ้นคือเราหาป้ายแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทุกคนเราก็ปักเข้าไปเลยเห็นไหมนี่น่ารักเนาะน่ารักมากคือตัวเนี้ยเป็นคัพเค้กนะเป็นคัพเค้กไซส์จิ๋วแต่เดี๋ยวจะเอามาครีเอทให้เป็นตัวอักษรด้วยเหมือนกันนะคะนะเดี๋ยวจะทำคลิปวิดีโออัดมาให้ดูนะทุกคนตามเนาะทุกช่องทางในรายการของครูปุ้ยชูกันนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไอเดียในการทำเค้กอีกมาฝากกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย